ทำไมถึงชื่อว่าฐานเทพเพราะเป็นฐานที่สบายที่สุดครับแต่ใครที่ขึ้นไปนักศึกษาครูสมัยท่านใดที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะต้องขึ้นไปฐานสวรรค์ท่านบอกว่าจะได้ไปเจอของจริงครับนะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติจริงเดินธุดงค์จริงครับและก็การอุปโภคบริโภคหรือการอาบน้ำอะไรก็จะเป็นของจริงครับซึ่งแตกต่างจากฐานเทพของเราครับซึ่งฐานเทพของเราก็เป็นฐานที่สบายที่สุดแล้วครับพระอาจารย์ครับที่เชิงดอยอินทนนท์เนี่ยมีวัดของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดอะไรครับวัดเทพเจติยาจารย์ครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้ท่านมีจุดประสงค์หรือว่าอะไรท่านสร้างไว้เพื่ออะไรครับก็คือเมื่อครั้งที่พระเดชพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อท่านมารักษาตัวสุขภาพท่านไม่ค่อยแข็งแรงครับท่านเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งรักษาทั้งหมอแผนปัจจุบันหมอแผนโบราณก็ไม่สามารถที่จะรักษาท่านได้ท่านก็เลยตัดสินใจไม่รับรักษาแล้วมารักษาตัวเองให้ธรรมะรักษาให้ธรรมชาติรักษาก็เรียกว่าธรรมโอสถธรรมโอสถพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถที่นี่เลยก็คือท่านใช้เวลามาอยู่ที่นี่วัดเทพเจติยาจารย์เนี่ยพระอาจารย์5ปีนั่นก็คือเป็นวัดที่เป็นสถานที่ที่ท่านเขียนหลักสูตรครูสมาธิ3เล่มอ่ะที่นี่เกิดขึ้นที่นี่เกิดขึ้นที่นี่นั่นเรียกว่าตำรับตำราที่เราเรียนกันอยู่ทุกวันเนี่ย3เล่มเนี่ยคือเกิดขึ้นที่นี่ครับผมก็วันนี้เราก็จะได้มาดำเนินรอยตามพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อครับที่ว่าท่านได้มาเขียนหลักสูตรครูสมาธิเนี่ยให้เราได้เรียนได้ปฏิบัติกันจนทั่วทั้งประเทศไทยและทั้งแคนาดาแล้วก็วันนี้ก็เป็นภาคปฏิบัติภาคสนามให้ท่านได้นักศึกษาได้มาร่วมกันได้มาเจอของจริงปฏิบัติจริงที่เรียกว่าธุดงค์ขวัตครับผมวันนี้นะฮะวันที่21วันที่21 22 23 24มีนาคม2556นะฮะเราอยู่ที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมรวมทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาทั้งหมดเลยเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าคนนะครับโอเคเรารู้แล้วว่าข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะเราทำเพื่ออะไรอันนั้นก็เรารู้จุดประสงค์แล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ให้สาธุชนญาติโยมได้มาเรียนสมาธิได้รู้จักการทุดงด้วยนะการทุดงเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่ายังไงไม่จำเป็นเฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่านั้นนะแต่อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านก็สามารถที่จะมาเดินธุดงค์ได้เพราะว่าอย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยได้รู้ว่าการเดินธุดงค์ที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรว่าเราจะทนสภาวะที่เราเคยสบายอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านกินที่บ้านแล้วเรามาอยู่ในป่าในเขาเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมทดสอบสภาวะจิตใจสภาพจิตใจเลยพระอาจารย์นั่นก็หมายความว่าการทุดงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องของพระโยมเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับพระอาจารย์